สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเดี๋ยวครบ3เพลงแล้วครับผมก็ขอเพลงกันมาเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเปิดให้เรื่อยๆเหมือนกันครับเพลินๆแบบนี้เรื่อยๆดูท่าผมเรื่อยๆเหมือนไล่อ่ะบ้าไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายถึงให้ฟังเพลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเบอร์มาครับผม029354483 029354983 QR code ขึ้นให้เรียบร้อยปั๊บนะจ๊ะช่วยมาเปิดเพลงกันหน่อยนะครับผมอยากจะฟังเพลงเพลินๆเพราะๆนะดีเจไงดีเจครับแอดแต่เราอยากให้คุณผู้ชมนะครับเป็นคนช่วยมากกว่านะจะได้แบบว่าเพลงที่แบบว่าถูกใจคุณผู้ชมเลยนะฮะแล้วก็ได้จริงๆนะที่สำคัญคือเราจะอยากจะฟังเสียงคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่โทรเข้ามานั่นเองนะครับผมหลายท่านนะฮะยังไม่ได้โทรเข้ามาเลยนะวันนี้นะฮะไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะคิดถึงจังนะครับผมร้อนจนละลายหมดแล้วมั้งทำไมครับร้อนจนละลายหมดแล้ว ละลายอยู่กับบ้านอ่ะเออนะแต่หลายคนไม่รู้มีวิธีแก้ร้อนยังไงนะครับผมแต่หลายคนนี้บอกว่าไปห้างเลยก็ง่ายดีใช่เพราะว่าสังเกตจากช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา วันหยุดเนี่ยนะฮะและหลายคนก็แบบว่าเออวันหยุดอยู่บ้านมันร้อนว่ะไปเดินห้างดีกว่าอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอยากไปเดินห้างนะแต่ว่ามีธุระที่ต้องไปจริงๆพอดีไปซื้อของพอดีครับผมเลยเดินนานขึ้นกว่าเดิมโอ้ยแค่หาที่จอดนี่ก็แย่แล้วว่าแย่แล้วว่ารถเยอะมากนะฮะแล้วแบบเอามีอยู่วันผมไปอีเกีย2วันติดเลยไม่กลับบางนานะอีเกียไม่กลับบางนาไอตอนไปมันมีแป๊บเดียวรถโล่งๆเลยนะครับผมวันแรกอะโชคดีที่ว่าได้ที่จอดเร็วครับวนรอบเดียวปุ๊บได้เลยจะจอดกลางแจ้งนะไม่ได้ไปจอดใต้อาคารไม่มีสิทธิ์ได้ข้างในใช่ไหมไม่มีขี้เกียจวนเสียเวลามากเพราะว่ากลัวคนจะเข้าจะออกอะไรเงี้ยผมไม่ชอบอะไรเงี้ยวันที่2ฮะเอารถบ้านแฟนไปวันนั้นโดนแดดไม่ได้แอร์เสียแอร์เสียครับผมจริงๆถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเหมือนกันในเวลานั่งอยู่ในรถนะฮะเพราะว่ามันจะเย็นถ้าไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยนั่งบนรถนี่รู้สึกมีสบายแล้วความที่แบบแอร์เสียภายใต้วันนั้นอ่ะเป็นวันที่หาที่จอดไม่ได้วนสะใจเลยนะฮะแล้วเป็นวันที่ซื้อของกลับมาเยอะมากซึ่งต้องเอารถเนี่ยวนกลับเข้าไปด้านในครับผมเพื่อไปรอเอาของโหลดมาขึ้นรถนึกออกไหมฮะมันต้องไปด้านใต้แล้วกว่าที่จะแบบเราจอดด้านนอกใช่ไหมฮะจอดแบบเอาท์ดอร์กลางแจ้งคือรถไปก็ร้อนอยู่แล้วเปิดแอร์ไม่เย็นทำไงดีวะทำไงครับผมก็ใช้แอร์ขึ้นมาใช้แอร์ขึ้นมาบนรถได้ไหมครับทำอะไรช่วยได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยฮะเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องอ้อมไปแล้วก็ไปต่อแถวครับผมแล้วกว่าที่จะเอารถอะเข้าไปข้างใต้ได้อะถึงชั่วโมงอะที่ผมอยู่กลางแดดแล้วแอร์ไม่เย็นคือผมไม่อะไรหรอกแฟนผมอะเป็นคนที่ทนร้อนไม่ได้แล้วแบบมึงบอกว่าก็เลยไล่คุณลงจากรถไล่ไม่ได้หรอกผมต้องขับรถไงเขาก็เลยผมรับกรรมไงผมรับกรรมไงคือความหงุดหงิดทั้งหมดทั้งปวงมันลงที่ผมไงครับผมเข้าใจป่ะแล้วคือแบบเฮ้ยเราก็ต้องขับนะเว้ยเราก็ร้อนผมก็ต้องพูดแบบว่าโอ้ยร้อนแค่นี้เองอย่าไปคิดว่ามันร้อนดิเป็นเหงื่อกูนี่เต็มเป็นเขาเรียกว่าต้องหามุมบวกมาเลยนะฮะโอ้ยแล้ววนเข้าข้างในกว่าจะวนออกมากว่าจะออกจากข้างได้โอ้ตายวันนั้นเต็มที่วันนั้นโดนไปหลายชุดชุดใหญ่คือถึงบ้านครับเกลือโซกแบบมีรอยมือลายไม้ไหมครับผมไม่มีครับไม่มีนะครับผมไม่เคยลงมือลงไม้แล้วกลับมาปุ๊บแฟนใช้ต่อเฟอร์นิเจอร์ที่ไปเอามาอีกประมาณ3ชุดอ่ะครับผมเรียบร้อยเละทั้งวันครับผมสดชื่นเลยช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะฮะครับงานใหญ่เลยทีเดียวงานใหญ่ฮะงานใหญ่ตายเลยนะวันนั้นอ่ะที่เล่าเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของดูร้อนช่วงนี้มันร้อนจริงๆนะฮะแล้วบ้านเราก็ร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้ายังไม่มีสายโทรมาครับวันนี้จะพาไปแนะนำผลไม้ที่มาทานดับร้อนได้อ๋อหาวิธีดับร้อนนะฮะโดยที่ไม่ต้องแบบไปเข้าห้างก็ได้นะครับผมทุเรียนครับครับผมโอ้เอาไปแช่ฟรีซครับผมดับร้อนแน่นอนแต่กินแล้วร้อนหรือเปล่าไม่รู้โอ้แต่กินแล้วผมว่าน่าจะร้อนขึ้นมาเลยนะร้อนไหนโมโหเพราะว่าแข็งอยู่กินไม่ได้คุณเข้าฟรีซเนี่ยเฮ้ยผมชอบนะแบบบางทีมันเหมือนไอติมไงนะเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่าวันนี้ข่าวไทยๆนะฮะยังไม่มีสายมาไปดูกันว่า10ผลไม้คลายร้อนทานอะไรได้บ้างเพิ่มความสดชื่นมาดูกันในข่าวไทยๆครับครับนี่ฮะอย่างแรกเลยคือจินตลาฮะโอ้อะไรครับผมแตงโ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 มเลิกกระเตอมันด้วยเขาบอกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะก็คงจะรับทานต้องผลไม้คลายร้อนนี่ขึ้นให้เห็นแล้วนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะ
แตงโมกินตรามามาไอสีสวยเลยทีเดียวนะครับผมลองกินเด้อค่ะเด้อเออถ้าแตงโมเย็นๆด้วยยิ่งจะแบบว่าสดอ่ะน่าสะใจนะฮะเขาบอกว่าแตงโมนี่เป็นผลไม้นะที่มีฤทธิ์เย็นครับแล้วก็ยังมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 92% นะครับโอ้ยดีมากมาเขาบอกว่าเลยช่วยนะครับดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเพิ่มความสดชื่นให้แก่ให้กับร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะนะครับอีกทั้งยังมีสารไลโคปีนนะครับผมดีมากเลยซึ่งเป็นสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยต่อต้านเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วพูดได้ง่ายแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือช่วยในเรื่องของพวกริ้วรอยความเหี่ยวย่นความเสื่อมของเซลล์ครับผมมาลงมะเร็งช่วยไหมอย่างเงี้ยช่วยอนุมูลอิสระเป็นทำที่ให้ร่างกายเสื่อมลงแต่ถ้ากินพวกไอแอนตี้ออกซิแดนต์คือต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเนี่ยร่างกายมันก็จะเสื่อมช้าโอ้แจ๋วเลยนะฮะที่สำคัญแตงโมมันมีมากกว่านั้นนะพี่ใหญ่ครับเห็นไหมฮะไอ้ตรงที่เลยสีแดงๆไปจะเป็นขาวๆหน่อยๆก่อนจะเป็นเปลือกสีเขียวๆตรงนั้นเลยฮะมันมีสารที่เหมือนกับไวอากร้าครับผมโอ้โหแนะนำหนุ่มๆทั้งหลายครับผมถ้าคิดว่าตัวเองยังคึกไม่พอครับผมก็ไปแทะไอ้ตรงขาวๆซะหน่อยโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วผมต้องรีบปาดแค่ช่วงบนเท่านั้นเองนะครับผมครับผมทุกวันนี้ผมกินแตงโมเนี่ยผมตัดสีแดงทิ้งเลยนะฮะครับผมโอ้ยเอามาให้ผมนะครับผมเพราะผมไม่กินพวกสีขาวอย่างนี้เลยเอาจริงเหรอฮะครับผมไม่ได้ไม่ได้นะฮะมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใช้เลยครับผมเอาดีอยู่แล้วครับผมเยี่ยมอยู่แล้วนี่นี่ผมเชื่อมาต่อด้วยแคนตาลูปครับผมแคนตาลูปนะครับก็เป็นผลไม้นะครับที่มีวิตามินนะครับแล้วก็แร่ธาตุมากมายในทีเดียวนะฮะแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบถึง 90% ครับโอ้นี่น้องๆแตงโมจึงช่วยดับกระหายคลายร้อนได้อีกนะฮะทั้งยังมีแคลอรี่น้อยมากนะครับจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ด้วยน้ำตาลน้อยพูดง่ายๆน้ำตาลจริงเหรอแต่ว่าเขารสชาติหวานมากเลยนะมันหวานแบบเป็นคือน้ำตาลเนี่ยธรรมชาติมีหลายประเภทนะมีกลูโคสมีฟรุกโตสมีอะไรเยอะแยะมากมายรู้สึกว่าถ้าเป็นจากธรรมชาติจริงมันจะเป็นพวกฟรุกโตสร่างกายสามารถกินเข้าไปแล้วเอาไปใช้ได้เลยจะต่างกับกลูโคสที่มันแบบมันเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวน้ำตาลเชิงคู่เชิงย่อยผมจำไม่ได้นะก็คือตั้งแต่เด็กๆอ่ะเป็นน้ำตาลที่ได้จากผลไม้ที่มันสามารถซึมเข้าได้เลยที่ไม่ต้องไปแปรรูปมาเป็นเม็ดๆที่เรากินอย่างนี้ใช่ไหมคืออย่างพวกกลูโคสไม่ใช่กลูโคสมันใช้ได้เลยเหมือนกันน้ำตาลที่เรากินแบบน้ำตาลปรุงอาหารอ่ะเป็นเม็ดๆคือแปรรูปไม่ถูกอ่ะคือกินเข้าไปมันใช้ไม่ได้เลยนะนั่นแหละฮะมันเลยทำให้เราอ้วนง่ายไงของว่าของแปรรูปนะสู้ธรรมชาติไม่ได้อย่างนี้นี่เองนะครับอย่างนี้มันอร่อยนะฮะแต่กินมากก็ไม่ได้ก็อ้วนอยู่ดีแหละไอ้อย่างต่อมาเนี่ยหลายท่านก็ชอบกินแหละมะพร้าวครับผมโอ้โหล้างหน้าสะอาดเลยนะล้างหน้าครับผมนะฮะถ้าให้ดีก็เอาทั้งลูกเคาะหัวให้แตกครับผมแล้วค่อยมาล้างหน้าจะบ้าเหรอมะพร้าวก็ช่วยอะไรครับผมมะพร้าวนี่ช่วยหลายอย่างนะครับช่วยให้ผมเงางามอันนั้นน้ำมันมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยสรรพคุณอย่างแรกเลยคือดับกระหายคลายร้อนแก้ร้อนในขับของเสียวจากร่างกายครับผมช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนะฮะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีทำให้หัวใจหลอดเลือดนะฮะ มันดีขึ้นดีต่อใจดีต่อใจฮะและหลอดเลือดด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันการก่อตัวของลิ่มเลือดสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ที่สำคัญนะมะพร้าวเนี่ยมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงให้ผู้ชายกินเข้าไปคุณผู้หญิงทานแล้วดีแต่ไม่ควรทานในช่วงที่มีช่วงวันแรงเดือดไม่ค่อยทานเพราะทานบางคนทานแล้วปวดท้องอะไรเงี้ยไปเลยนะโอ้แหละครับผมใช่ครับมาต่ออีกหนึ่งผลไม้นะฮะก็คือมังคุดนั่นเองนะครับราชินีแห่งผลไม้นะครับผมราชาก็ทุเรียนใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เป็นราชินีของผลไม้นะครับคือมังคุดนะฮะเป็นผลไม้นะครับที่มีฤทธิ์เย็นครับช่วยคลายร้อนได้ดีนะครับหลังจากรับประทานทุเรียนนะครับก็บอกว่าแนะนำนะครับให้ทานมังคุดตามไปด้วยนะมันเป็นสูตรนะเป็นสูตรจริงๆเพื่อช่วยนะครับปรับสมดุลในร่างกายนั่นเองใช่ใช่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยคืออย่างบ้านผมถ้ามีซื้อทุเรียนมาถ้าเป็นคุณแม่นะเขาจะซื้อมังคุดติดมาอีกถุงจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่ามันเป็นความเชื่อด้วยนะแล้วก็ผลวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วมันก็จริงอ๋อแต่ผมนี่ใส่อย่างผมใส่ยับไม่สนใจเลยนะใส่ยับนี่คือใส่มังคุดทั้งตู้เรียนทั้งบางคุณเลยครับแยกกันไปเลยวันเป็นวันไม่ควรอย่างนั้นนะไม่ควรนี่ก็จะเป็นผสมนิดๆยินหยางฮะครับผมร้อนก็เย็นต้องแบบเท่าๆกันอ๋อครับผมเออนะฮะต่อมาครับครับต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นผลไม้ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้กินเล่นกันนี่ฮะทับทิมกินจริงจังทับทิมไม่น้อยนะคนที่แบบจะมานั่งแกะทับทิมกินเล่นบางคนขี้เกียจนะเออมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างผมอะกินแล้วมันไม่ได้รู้สึกถึงอะไรอ่ะพอกินแล้วมันต้องคายเม็ดออกด้วยใช่ไหมเล็กๆอ่ะแล้วกว่าจะกินก่อนจะอะไรมันดูลำบากครับแต่เขาบอกมีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์นะซื้อน้ำทับทิมกินไปเลยดีกว่าหลอกกินผลไม้นี้ดีกว่านะฮะทับทิมเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่
ต็มไปด้วยสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุเยอะมากนะฮะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายด้วยเขาเลยนิยมนำมาเอาทับทิมเนี่ยไปคั้นฮะคั้นให้เป็นน้ำทับทิมดื่มแล้วดับกระหายได้แล้วทับทิมมันยังมีสารประกอบฟีนอลิกนะฮะซึ่งไอฟีนอลิกเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมาอีกแล้วแล้วมันมีสรรพคุณในการต้านมะเร็งโดยเฉพาะเลยโอ้โหการทานทับทิมเป็นประจำเนี่ยก็สามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้อีกโอ้เหมือนมะพร้าวเลยก็ระบบหลอดเลือดทั้งหลายก็เกี่ยวกับหัวใจอยู่แล้วครับผมนะฮะมาตามด้วยอีกหนึ่งผลไม้นะครับที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีด้วยและก็ชอบด้วยนะฮะนั่นก็คือส้มนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราไปถวายเรียบร้อยแล้วนะฮะเราพามาก็สามารถทานได้บางคนบอกว่าถวายแล้วจืดก็หลายคนก็บอกอย่างนั้นนะแต่ไม่เป็นไรจืดแต่ยังมีประโยชน์อยู่นะฮะมีก็บอกว่าส้มนี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงครับช่วยนะครับดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับเพิ่มความสดชื่นนะครับแล้วก็ความกระปี้กระเป๋านะครับให้กับร่างกายนั่นเองนะครับช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับให้เปล่งปลั่งสดใสและก็ยังช่วยชะลอนะครับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยนะฮะเยี่ยมไปเลยฮะกินส้มวันละพันลูกนะฮะไม่เป็นไรแน่นอนก็เยอะไปนะฮะจริงช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะใช่มันมีไฟเบอร์สูงที่สำคัญใหญ่ๆที่บางคนเด็กๆชอบแกะทิ้งอ่ะอันนี้มันช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการขับถ่ายนะเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงมากนะครับครับผมชนิดต่อมาครับอันดับ7ละอันดับ7คือนี่ฮะเห็นไหมฮะสาลี่ครับอ๋อสาลี่ไม่ใช่ขนมเหรอครับอ่ะใช่ฮะกินแล้วจะฝืดคอครับผมจะบ้าเหรอฮะนั่นที่สุพรรณครับผมอันนี้สาลี่เป็นผลไม้นะครับเนี่ยไอ้เนื้อขาวๆดูสักสางนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีน้ำเยอะครับมันเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นนะครับรสชาติหวานหอมถ้าแบบปอกแล้วไปแช่ตู้เย็นแล้วเอามากินเนี่ยโอ้โหมันดับกระหายได้ดีมากครับมันทำอาการร้อนในดับพิษร้อนในร่างกายนะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดได้ด้วยสาลี่มีน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะฮะก็เลยทำใหกินไปแล้วเนี่ยสดชื่นชุ่มคอแก้อาการกระหายน้ำได้ดีแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ปอดด้วยนะฮะครับผมกินมันผ่านทางเดินอาหารแล้วมันไปเข้าปอดได้ยังไงมันน่าจะแปลว่ามีเส้นทางของมันนะนั่นสิฮะเริ่มสงสัยเลยนะฮะเออกระจายไปปอดเฉยเลยอ่ะมาหนึ่งมาอีกหนึ่งผลไม้นะครับที่อีกหนึ่งของปอดผมเลยโอ้โหแม่ถ้ามันหวานหวานนี่มันสดชื่นจริงๆเลยนะฮะแต่ผมชอบหวานเปรี้ยวไม่ชอบหวานไม่ชอบแต่อย่าให้เขาช้ำแล้วกันไม่ชอบหวานช้ำเออผมชอบหวานๆช้ำๆเลยนะไม่อะนั่นคือสับปะรดนั่นเองนะครับผมสับปะรดสับปะรดนะครับเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินซีครับช่วยแก้กระหายดับร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับครับผมป้องกันและก็รักษาหวัดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งยังช่วยแก้อาการท้องผูกครับเนื่องจากมีกากใยนะคะอาหารสูงช่วยการขับถ่ายให้เป็นปกตินั่นเองนะครับผมถูกต้องชอบมากเลยผมอ่ะยิ่งพวกอะไรนะไอ้ที่มันอันเล็กๆกับกรอบเปรี้ยวๆเค็มๆนิดๆที่เขาใส่เกลือหน่อยอ่ะโอ้โหอร่อยมากนะที่เป็นลูกเล็กๆใช่ไหมครับผมใช่ใช่เขาพันอะไรนะจำชื่อไม่ได้เลยไม่ใช่ภูเก็ตเขาเรียกอะไรนะภูแลภูแลใช่ไหมอีกอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือไม่รู้พันอะไรแต่ว่ามันมาจากไร่หอมสุวรรณน่ะขายเยอะหอมเจริญสควีสเขาก็มีขายนะอร่อยมากนั่นก็อร่อยมากผมซื้อในแม็กซ์แวลูก็มีหวานแบบไม่ต้องจิ้มนะไม่ต้องแต่ว่ามันหวานหวานเปรี้ยวผมชอบหวานฉ่ำไม่เอาไปดูอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยเป็นผลไม้ไดเอทด้วยผมบอกเลยครับแก้วมังกรฮะมังกรดีกว่านะครับผมกินไม่เป็นเคยกินแล้วมันไม่ชอบนะเนี่ยแต่คุณแม่ผมทานเก่งมากเดี๋ยวนี้มีอีกสีนึงด้วยนะมันออกสีม่วงๆด้วยนะครับผมใช่ๆแต่ผมกินไม่เป็นอันนี้พูดจริงถ้ามันหวานมันจะหวานอร่อยมากเลยนะแต่ส่วนใหญ่บางทีก็เจอแบบจืดๆเหมือนกันกินไม่เป็นนี่ไงที่พี่ใหญ่บอกสีม่วงไงอีกหนึ่งสายพันธุ์นะนะปุ๊บปุ๊บมาปั๊บนะฮะนี่คือแก้วมังกรนะฮะเป็นผลไม้ที่แบบเอาจริงๆว่าผมตอนเด็กๆไม่มีนะพอเริ่มโตมาหน่อยถึงจะมีไม่รู้มาจากไหนนั่นน่ะสินะแล้วแต่ว่ามันเป็นผลไม้ที่แบบช่วยดับร้อนดับกระหายได้ดีนะครับเพราะว่ามันมีเป็นผลไม้ฤทธิ์เย็นนะครับคนไทยเนี่ยนิยมทานแก้วมังกรเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายช่วยแก้กระหายได้ดีนะครับซึ่งเหมาะกับอากาศร้อนๆในบ้านเราแล้วแก้วมังกรเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงให้พลังงานก็ต่ำที่ผมบอกไงว่ามันไดเอทดีมากก็เลยสามารถควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ยังช่วยให้เราอิ่มท้องนานเพราะไฟเบอร์มันสูงด้วยขับถ่ายก็ดีตามไปนะจ๊ะกินยังไงก็ยังไม่เป็นอ่ะไม่ชอบอ่ะคุณต้องไม่เจอหวานๆสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะหายหมดทั้งโลกอ่ะ
ต้องไปดูอีกหนึ่งผลไม้ดีกว่าปิดท้ายหน่อยปิดท้ายหน่อยต้องพอออกลูกแล้วต้องดูแลนิดนึงนะฮะไม่งั้นหนองหนอนนี่รับประทานก่อนเราแน่นอนเลยครับผมคือของดีไงมันแรงกินเร็วแต่ว่านี่ก็เป็นผลไม้ไดเอทอีกหนึ่งอย่างนะแหมชมพู่นั่นเองนะครับผมอารยาเอฮาเก็ตครับโอ้โหไม่ใช่คนเออคุณนี่อ่ะก็เป็นผลไม้ที่จะบอกว่าฉ่ำน้ำนะครับแล้วก็จึงช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสนั่นเองแล้วก็ยังเป็นผลไม้นะครับที่มีเส้นใยอาหารสูงนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้กับระบบขับถ่ายที่สำคัญนะครับชมพู่นี่มีสารไลโคปีนนะครับที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกแล้วนะฮะดีมากแล้วก็ช่วยเขาบอกว่าลดความเสี่ยงนะครับในการเกิดโรคมะเร็งนั่นเองสุดยอดผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการรถสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ